Adobe Lightroom ในตอนที่4ตอนนี้นะครับเราจะมาสอนแต่งภาพ Portrait กันนะครับโดยการใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับมือใหม่เนี่ยจะได้ฝึกวิเคราะห์ภาพถ่ายที่เป็นภาพบุคคลรวมถึงการใช้เครื่องมือแต่ละอย่างจะได้รู้ว่าแต่ละเครื่องมือมีหน้าที่อะไรแล้วมันส่งผลกับภาพถ่ายเรายังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งภาพกันเลยครับให้เรามาดูที่ภาพกันก่อนนะครับภาพนี้จะเป็นภาพน้องณัชชานะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่ผมถ่ายภาพเพื่อรีวิวเลนส์นะครับในตอนที่แล้วผมสอนไปแล้วเนาะว่าก่อนที่เราจะแต่งภาพเนี่ยให้เราลองคิดก่อนว่าภาพนี้จะตอบโจทย์เรื่องอะไรในตอนนี้ผมจะตอบโจทย์เรื่องการรีวิวกล้องและเลนส์นะครับเพราะว่าผมใช้กล้อง M50 ในการถ่ายนะครับแล้วก็ใช้เลนส์ Sigma ตอนนี้ผมจะเน้นเรื่องจุดเด่นของนางแบบนะครับแล้วก็บรรยากาศที่มันดูสวยงามนะครับผมจะเริ่มจากการครอปก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้จะไม่เหมือนกับทุกคนนะครับเพราะว่ารูปภาพที่เราถ่ายทั่วไปในกล้องที่ผมตั้งเนี่ยจะเป็นอัตราส่วน3:2บางครั้งภาพพอร์เทรตผมรู้สึกว่ามันยาวไปหน่อยนะมันส่วนสูงมันเยอะไปหน่อยผมชอบที่จะให้ภาพนางแบบมันดูเด่นกว่านี้นะครับผมก็มักจะครอปในส่วนที่มันแย่งความโดดเด่นของนางแบบไปบ้างนะครับก็มักจะครอปภาพลงบ่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนนะจะไม่ครอปก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะครอปแล้วก็อาจจะจัดให้มันเหมาะกับการครอปใหม่นะครับก็ลองเรียงอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ครอปไปนะครับเครื่องมือครอปจะอยู่ด้านขวานะตรงนี้นะครับถ้าภาพใครเอียงเราสามารถที่จะเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างอย่างนี้แล้วก็หมุนได้นะครับโอเคผมได้ประมาณนี้แล้วผมจะตัดส่วนด้านล่างตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ด้านบนเพราะว่ามันกินพื้นที่ภาพอะนะครับอยากให้นางแบบเด่นๆแล้วก็ภาพเนี้ยอาจจะไปโผล่บนเว็บไซต์แล้วก็บน Facebook ซะมากกว่าเพราะงั้นพื้นที่ในการแสดงผลมันไม่เยอะผมก็เลยอยากจะตัดส่วนด้านบนด้านล่างด้านข้างที่มันไม่จำเป็นออกนะครับมันก็ยังพอดูออกว่าบรรยากาศเป็นยังไงหลังจากที่เราครอบภาพแล้วนะครับเราก็จะมาปรับเรื่องของความสว่างกันนะครับทีนี้เวลาในการปรับความสว่างเนี่ยผมไม่อยากให้เรากะด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวนะครับเราสามารถปรับอย่างนี้ได้เลยนะแต่ว่าเราควรจะใช้เรื่องของฮิสโตแกรมเข้ามาควบคุมดูแลข้อมูลเรานะครับเราเลื่อนเมาส์มาตรงจุดไข่ปลาตรงนี้นะมุมด้านขวาแล้วก็กดโชว์ฮิสโตแกรมนะครับมันจะมีกราฟฮิสโตแกรมขึ้นมาในตอนนี้ผมจะสอนฮิสโตแกรมแค่คร่าวๆนิดเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของฮิสโตแกรมเนี่ยจะมีการอธิบายเชิงลึกเป็นตอนแยกอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆฮิสโตแกรมเนี่ยจะคอยบอกข้อมูลของภาพโดยรวมนะครับว่าแสงสว่างมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลักษณะของข้อมูลมันหลุดไปไหมนะครับโดยแสงสว่างที่มันเยอะขึ้นเนี่ยฮิสโตแกรมก็จะเทหนักไปทางด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเห็นไหมถ้าภาพมันติดมืดมันก็จะเทไปทางด้านซ้ายนะครับนะให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับก็ให้เราเปิดไว้เราจะได้รู้ว่าน้ำหนักมันเทไปทางไหนนะครับทีนี้เริ่มต้นเนี่ยผมจะปรับเรื่องของ exposure ก่อน exposure ก็คือค่าความสว่างโดยรวมของภาพเรานะครับก็คือมันจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเราขยับขึ้นไปก่อนนะครับทุกอย่างในภาพมันจะสว่างขึ้นไปหมดนะครับประมาณนี้นะครับเหตุผลที่ต้องปรับความสว่างเพราะว่าเวลาผมถ่ายภาพมาเนี่ยผมจะเก็บข้อมูลโดยรวมมานะครับให้แบบให้ข้อมูลในภาพเนี่ยส่วนสว่างไม่หลุดออกนะครับแล้วก็ส่วนมืดไม่หลุดออกเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแสงมันจะเท่าๆกันนะผมก็เลยต้องมาปรับให้ภาพมันสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาผิวของนางแบบเป็นหลักถูกไหมครับทีนี้เรามาดูภาพก่อนหลังความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ผมยังรู้สึกว่ามันยังกระจ่างไม่พอใช่ไหมครับขอโทษครับสลับภาพนิดนึงทีนี้พอมันยังกระจ่างไม่พอนะครับผมก็จะมาดูในเรื่องของไฮไลท์เพิ่มนะครับผมเพิ่มไฮไลท์ได้ไหมนะครับหรือว่าผมอาจจะลดไฮไลท์ลงเพื่อให้ผิวของนางแบบเนี่ยมันดูไม่โดดเกินไปนะครับอาจจะลดไฮไลท์ลงนะครับแล้วก็มาเพิ่ม exposure ขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมชี้ไปที่ไฮไลท์ใช่ไหมไฮไลท์ก็คือการทำงานกับส่วนที่เป็นส่วนสว่างของภาพนะครับเวลาผมเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยส่วนที่มีผลเนี่ยจะเป็นส่วนของไฮไลท์จะอยู่ในโซนนี้นะครับเห็นไหมทีนี้เนี่ยพอผมเพิ่ม exposure ขึ้นไปมากๆนะครับความสว่างในส่วนสว่างมันก็จะกระโดดขึ้นไปอีกใช่ไหมครับผมก็เลยจะลดไฮไลท์ลงมานะครับเพื่อให้ส่วนสว่างมันไม่เด้งเกินไปนะครับเราก็จะคุม exposure กับไฮไลท์ให้มันพอดีนะครับเราได้ไป3เครื่องมือแล้วนะครับผมจะไปช้าๆนะเมื่อกี้มีฮิสโตแกรมใช่ไหมครับมีการปรับความสว่างโดยรวมก็คือ exposure แล้วก็ไฮไลท์ก็คือการทำงานเฉพาะในส่วนสว่างของภาพนะครับเราก็จะได้ภาพจากที่มันมืดๆนะครับให้มันสว่างขึ้นถูกไหมครับ
ในเรื่องความสว่างเราได้แล้วนะหลังจากที่เราได้ความสว่างไปแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างกับภาพต่อนะครับผมจะเริ่มเพิ่มน้ำหนักให้กับภาพนะครับเพราะว่าตอนที่เราเพิ่ม exposure เข้าไปนะครับหรือว่าการทำงานกับไฮไลท์เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่มันควรจะมืดแต่มันดันไปสว่างเพราะว่าเราไปเพิ่มความสว่างให้กับมันนะครับอย่างเช่นหมวกหรือว่าจะเป็นพื้นที่มืดๆต่างๆในภาพนะครับน้ำหนักมันหายไปนะครับผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า contrast นะครับ contrast เนี่ยจะเป็นการทำงานกับส่วนมืดและส่วนสว่างพร้อมกันนะครับถ้าดึง contrast ไปทางขวานะครับส่วนสว่างมันจะสว่างสูงขึ้นแล้วก็ส่วนมืดก็จะมืดลงนะครับเพราะงั้นการที่ปรับความสว่างอะไรไปเมื่อกี้ถ้าเพิ่ม contrast ไปส่วนสว่างมันจะพุ่งขึ้นไปอีกเราอาจจะต้องมาปรับส่วนสว่างให้มันลดลงด้วยขั้นตอนนี้จะadjust หลายๆอย่างพร้อมกันนะครับเรามาลองเพิ่ม contrast ก่อนContrast เนี่ยจะมีผลกับน้ำหนักในภาพนะมันจะดูแน่นขึ้นน้ำหนักมันจะเยอะขึ้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมค่อยเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปสังเกตไหมภาพมันจะดูแบบหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเพิ่มคอนทราสต์ปุ๊บหมวกเนี่ยมันจะมืดลงด้วยนะครับเห็นไหมแต่ผิวของน้องเนี่ยมันจะสว่างเยอะขึ้นนะครับลองดูเห็นไหมครับแต่ด้วยที่ผมเนี่ยเป็นคนชอบภาพที่มีคอนทราสต์หนักอยู่แล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักดีนะผมก็จะเพิ่มคอนทราสต์ขึ้นไปประมาณหนึ่งให้ภาพมันดูหนักแน่นขึ้นนะไม่ดูฟุ้งนะครับภาพนี้ผมถ่ายทะลุกระจกด้วยนะถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่ามันมีรอยฟุ้งๆอยู่ข้างหน้าน้องนะครับพอผมเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปเนี่ยหน้าน้องก็จะดูเด่นขึ้นนะครับดูสว่างเยอะขึ้นมานะครับส่วนที่เป็นส่วนของหมวกเนี่ยมันก็จะแบบมืดลงนะครับเพราะว่าคอนทราสต์มันทำงานกับส่วนมืดและส่วนสว่างพร้อมกันนะครับทีนี้ถ้าเพิ่มคอนทราสต์เยอะขึ้นเยอะๆเลยดีไหมอาจจะดีกับบางภาพและอาจจะไม่ดีกับบางภาพนะครับอันนี้ต้องลองกะเอานะครับถ้าเพิ่มไปเยอะมันอาจจะดูโดดเด้งเกินไปหรือเปล่าแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับผมคิดว่าผมประมาณนี้ก็พอนะเพราะว่าผมเป็นคนถ่ายภาพแล้วชอบติดคอนทราสต์เยอะนะครับน้องๆผมจะชอบบ่นว่าผมคอนทราสต์หนักไปนะครับก็ประมาณนี้นะผมชอบประมาณนี้ทีนี้นะครับหลังจากที่ผมเพิ่มคอนทราสต์ในภาพไปแล้วนะผมอาจจะอยากให้น้ำหนักมันในส่วนเงามันทำงานได้แบบดีขึ้นกว่านี้นะครับอยากให้เงามันหนักกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมก็จะไปทำงานกับ Shadow ครับ Shadow เนี่ยจะทำงานกับส่วนที่เป็นเงาโดยเฉพาะนะเวลาเพิ่ม Shadow ไปทางขวาเนี่ยส่วนที่เป็นเงามันจะสว่างขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดึง Shadow ลงไปเนี่ยส่วนที่เป็นเงามันจะมืดลงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดึงดูเลยเห็นมั้ยครับส่วนที่มันเป็นเงาต่างๆเนี่ยมันจะมืดลงแต่ส่วนที่เป็นไฮไลท์ส่วนสว่างเนี่ยมันยังอยู่นะนะอันนี้ก็จะช่วยให้แบบจุดที่มันควรจะมืดอ่ะก็มืดด้วยนะครับในระหว่างนี้นะครับพอเราดึงลงไปเนี่ยโอเคเราอาจจะชอบเงาที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ส่วนสว่างมันมืดลงไปเราอาจจะต้องมาขยับ exposure ขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะต้องปล่อยไฮไลท์เพิ่มขึ้นอันนี้ต้องลองปรับดูนะครับแล้วแต่เรานะนะครับประมาณนี้แล้วกันผมยังรู้สึกว่าชอบให้ภาพมันได้ฟีลนี้อยู่นะครับโอเคเนาะเพิ่มคอนทราสต์นิดนึงแล้วกันโอเคนะครับผมรู้สึกว่าอยากให้ตรงส่วนของตาน้องมีความสว่างนะครับให้เรามองเข้าไปที่สายตาน้องแบบชัดๆแบบนี้นะครับทีนี้มันก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะลองดูภาพก่อนหลังกันไหมเนี่ยภาพก่อนมันจะดูตุ่นๆดูสีสันไม่สดใสนะครับแต่ว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วนะผมรู้สึกโอเคกับเรื่องของแสงแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกเครื่องมือสัก2เครื่องมือที่เรายังไม่ได้ลองก็คือ white กับ black นะครับตัว white เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นสีขาวในภาพพื้นที่สีขาวในภาพนะครับเราจะลองเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับลองดูพอเราเพิ่มไปทางขวาเนี่ยพื้นที่สีขาวมันจะเด้งขึ้นมานะครับจะคล้ายๆกับไฮไลท์แต่ไม่เหมือนกันนะนะครับก็เราลองเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับถ้าดึงลงมันก็จะมืดลงนะครับส่วนสีขาวมันก็จะจมลงนะครับผมก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงดีกว่าส่วนของแบล็กจะเป็นพื้นที่สีดำในภาพนะครับก็ปรับขึ้นปรับลงก็ได้แล้วแต่ลองดูนะครับผมก็มักจะผสมกันกับพวกนี้นะครับทั้งหมดนี้เราได้เครื่องมือมาประมาณ1 2 3 4 5 6เครื่องมือแล้วนะนะครับก็คือ1 exposure เป็นความสว่างโดยรวมนะครับ contrast ส่วนมืดกับส่วนสว่างจะทำงานพร้อมกันนะครับถ้าเพิ่มปุ๊บสว่างจะสว่างขึ้นมืดจะมืดลงนะครับ highlight จะเป็นส่วนสว่างของภาพนะครับก็ถ้าเราเพิ่มตรงนี้
ส่วนสว่างก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าดึงลงส่วนสว่างก็จะมืดลงนะครับชาโดว์เป็นส่วนของเงาในภาพนะครับถ้าอยากให้เงามันมีน้ำหนักมากขึ้นก็ดึงไปทางซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เงามันสว่างขึ้นก็ดึงไปทางขวานะครับWhite คือส่วนสีขาวในภาพนะครับก็ถ้าดึงไปทางขวามันก็ส่วนนั้นก็จะดูสว่างขึ้นนะครับถ้าดึงลงก็จะมืดลงนะครับ Black จะเป็นส่วนสีดำในภาพก็ถ้าดึงลงมันก็จะจมลงถ้าดึงขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นครับก็จะมี6เครื่องมือนี้ที่เราเรียนรู้นะเครื่องมือพื้นฐานแล้วนะครับทีนี้เกือบจะจบแล้วนะเกือบจะจบกับภาพนี้แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการครอปการดูฮิสโตแกรมไปคร่าวๆเหลือฟิลของโทนมันอีกนิดนึงนะครับผมจะเพิ่มนิดเดียวผมใช้คำว่านิดเดียวนะเพราะว่าบางทีทำหนักมือไปอ่ะมันภาพมันเสียนะครับจะมีเรื่องของไวท์บาลานซ์นะครับไวท์บาลานซ์เนี่ยเป็นเรื่องของแสงสมดุลสีขาวนะครับถ้าเกิดว่าเราเซตไวท์บาลานซ์มาโอเคสีมันก็จะไม่เพี้ยนในภาพนะครับมันก็จะพร้อมแต่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากปรับโทนของไวท์บาลานซ์ให้มันอุ่นขึ้นนิดนึงอ่ะเราสามารถที่จะดึงไวท์บาลานซ์เนี่ยให้มันติดส้มหรือติดเหลืองได้นะครับดูที่เทมตรงนี้นะถ้าเราดึงไปทางซ้ายมันจะติดโทนเย็นถ้าดึงไปทางขวามันจะเป็นโทนอุ่นมากขึ้นนะครับทีนี้ภาพของผมที่ถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงประมาณบ่ายสามผมอยากให้โทนมันแบบอุ่นขึ้นอีกนิดเดียวนิดเดียวนะผมก็คลิกแล้วก็ขยับขึ้นไปจะสังเกตว่าคือแตะขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยมันต่างเลยนะเมื่อกี้คือ 5,000 ใช่ไหมนะครับเทมตรงนี้เป็น 5,000 ผมจะดึงทางขวานิดเดียวนิดเดียวมากๆนะครับแค่นี้เป็น 5,084 อาจจะแบบขยับอีกนิดนึงก็ได้ปึ๊บไม่ไหวถึง100แล้วผมรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยประมาณ 5,090 ประมาณนี้นะครับให้มันแบบมีสีสันของแสงแดดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเจือสีนะครับเหมือนกับว่าทำงานกับส่วนของเงาหรือว่าไฮไลท์หรือมิดโทนในภาพคือใส่สีเข้าไปในเงานะครับผมอาจจะลองให้มันติดม่วงนิดๆดูเวิร์กไหมอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะประมาณนี้นะครับมันจะมี color grading เนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนนะครับShadow Highlight Mid Tone นะครับถ้าเราเลือกสีตรงไหนตรงนึงเนี่ยมันจะใส่สีเข้าไปในโทนนั้นนะครับยกตัวอย่างไฮไลท์เนาะถ้าผมใส่แบบส้มๆเข้าไปส่วนของไฮไลท์มันก็จะมีสีส้มติดเข้าไปนิดนึงผมจะใส่นิดเดียวนะครับไม่ให้ภาพมันแบบดูแปลกๆนะครับ Shadow ผมก็จะใส่เข้าไปประมาณนี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะอันนี้แล้วแต่นะครับผมจะใส่นิดเดียวให้มันแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาพที่แบบดูไม่มีอะไรเลยอ่ะใส่เข้าไปนิดเดียวพอนะหลักๆ ก็จะประมาณนี้แล้วนะเกือบจะเสร็จแล้วนะครับสุดท้ายนะครับผมจะมาใส่ที่เอฟเฟคตรงนี้เอฟเฟคตรงนี้จะเป็นการทำเอฟเฟคในภาพนะครับผมจะใส่แค่ในส่วนของวิกเน็ตตรงนี้นะครับวิกเน็ตตรงนี้จะเป็นขอบมืดในภาพถ้าดึงไปทางซ้ายขอบมันจะมืดลงดึงไปทางขวาขอบมันจะมีฟุ้งๆสีขาวนะครับเดี๋ยวดึงให้ดูเห็นไหมนะครับอันนี้ผมจะใส่นิดเดียวเหมือนกันเพื่อให้รู้สึกว่าสายตาเนี่ยมันจะเพ่งเข้ามาในภาพนะครับผมจะตีกรอบด้วยการใช้ขอบมืดเข้ามาผมใส่นิดเดียวจริงๆนะประมาณอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันแบบจบแล้วนะอันนี้คือใช้เครื่องมือพื้นฐานนะครับเรียบร้อยสำหรับภาพพอร์เทรตเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนหลังกันอันนี้ภาพก่อนเห็นไหมสีมันจะดูตุ่นๆสีส้มมันจะไม่เด้งเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะส่วนผิวของน้องเนี่ยมันดูจืดชืดเลยนะครับพอเราเปลี่ยนทั้งเรื่องของexposure เข้าไปใส่ contrast เข้าไปนะครับมันก็แบบดูมีอะไรเยอะขึ้นใช่ไหมครับเอ้ยลืมแถมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องสีเผื่อใครอยากเพิ่มสีให้มันแบบมีน้ำหนักขึ้นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ white bronze กับ saturation นะครับสองอันนี้ถ้าภาพพอร์เทรตผมแนะนำใช้ไวท์บรอนซ์ดีกว่านะครับมันจะไม่ไปยุ่งกับสีผิวเท่าไหร่นะครับสังเกตเวลาเพิ่มมาเยอะเนี่ยสีผิวมันยังอยู่ที่เดิมนะครับจะคงอยู่ที่เดิมประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าซาตูเรชันเนี่ยเพิ่มปุ๊บสีผิวมันจะโดนไปด้วยนะครับให้เราเพิ่มไวท์บรอนซ์อีกนิดหน่อยนะครับเผื่อใครรู้สึกว่าสีมันจืดไปนะครับจะเพิ่มนิดนึงโอเคเป็นอันจบนะครับก็วันนี้ได้หลายเครื่องมือเลยนะครับสำหรับภาพพอร์เทรตนะครับเครื่องมือพื้นฐานเนาะก็ส่วนของความสว่างนะครับก็ดูแลตรงนี้นะครับอยู่ในไลท์ตรงนี้ส่วนของสีนะครับมีเทมเนาะที่เราลองปรับไปแล้วก็ไวท์บรอนซ์นะครับเพิ่มสีให้มันแบบ
โดดเด้งขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูภาพก่อนหลังสุดท้ายแล้วนะครับก่อนหลังเห็นไหมดูมีชีวิตชีวาดูสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานการแต่งภาพพอร์เทรตง่ายๆครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับการแต่งภาพพอร์เทรตนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะลองทำกับภาพของตัวเองได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวภาพนี้ผมจะแนบไฟล์รอไว้ให้นะเผื่อใครอยากจะลองแต่งภาพนะครับก็สามารถคลิกไปโหลดได้เลยนะครับก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการแต่งภาพพอร์เทรตก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Photo School Thailand บน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็การแต่งภาพเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบนะบางคนอาจจะไม่ได้ชอบโทนผมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราทดลองทำนะครับมันอาจจะมีหลายๆโทนที่เราสามารถลองปรับแต่งได้ก็ลองไปแต่งกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากติดตัวเรียกไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับคอนเทนต์ตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ